รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้เห็นชอบและประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับแก้ไขปรับปรุงพ.ศ.2560เมื่อวันที่13มิถุนายน2560โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับตำบลเทศบาลอำเภอเขตจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมถึงสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 8,780 แห่งในช่วงระยะเวลากว่า1ปีที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทำให้สภาเด็กและเยาวชนได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนารวมถึงการทำกิจกรรมในพื้นที่เช่นกิจกรรมจิตอาสาการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบการต่อต้านการทุจริตรวมถึงการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กและเยาวชนในรูปแบบของสื่อสร้างสรรค์ถึงเวลาแล้วที่สภาเด็กและเยาวชนจะต้องนำเสนอผลงานและแสดงศักยภาพให้สาธารณชนได้รับรู้รวมทั้งเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถรวมถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นในรูปแบบของถนนเด็กเดินภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนโครงการถนนเด็กเดินเพลิดเพลินวัฒนธรรมนำสื่อสร้างสรรค์จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่14ธันวาคม2561ณบริเวณลานกันเกราอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาติอภิชาติตบุตรรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนและจังหวัดนครพนมกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. ขบวนเดินรณรงค์ยุติปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสื่อสร้างสรรค์การยุติความรุนแรง 2. กิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการเต้นโคเวอร์บนเวที 3. การออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานของสภาเด็กและเยาวชนจากอำเภอต่างๆรวมถึงการจัดกิจกรรมโดยเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชนเช่นกองทุนการออมแห่งชาติเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมเป็นต้นวันนี้เองครับผลนั้นเป็นรูปธรรมที่เราได้ดำเนินการในมิติงานที่เป็นหลักอยู่4มิตินะครับ4เรื่องเรื่องหลักเลยก็คือไปลดความรุนแรงในครอบครัวเรื่องที่2ก็คือเรื่องของท้องไม่พร้อมนะครับดูแม่ไว้ใส่นั่นเองนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องรณรงค์เรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตการเล่นพนันนะครับแล้วก็ในเรื่องของสื่อสร้างสรรค์นะครับดังนั้นใน 4-5 กิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เด็กมีความสามารถดังนั้นก็จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ถนนเด็กเดินเราก็มุ่งมั่นเป้าหมายว่าให้มีพื้นที่ของเขาตามที่สภาเด็กและเยาวชนเรียกร้องเนี่ยในทุกจังหวัดนะครับได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างยิ่งต้องขอบคุณทุกภาคส่วนในที่นี้ครับอยากฝากว่าลองทำในสิ่งที่ตัวเองอยากลองทำครับเผื่อเวลาโตขึ้นเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับจะมานั่งเสียใจทีหลังครับผมเลยอยากให้ลองทำวันนี้ครับทำผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ลงมือทำก่อนครับ